เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอแจ้งความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆจากกรณีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ในวันนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมถือว่าอยู่ในความเรียบร้อยประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติรวมทั้งได้มีการแสดงออกถึงพลังน้ำใจความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่อย่างท่วมท้นตลอดจนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและติดต่อญาติผู้เสียชีวิตที่สำคัญได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารในการขอรับเงินช่วยเหลือต่างๆซึ่งปัจจุบันสามารถติดต่อได้แล้วจำนวน53รายสำหรับส่วนที่เหลือหน่วยต่างๆก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปทั้งนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะได้ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดสำหรับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบร้อยยังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดชุดสายตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารที่ประจำอยู่ในพื้นที่ต่างๆให้การรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องที่สำคัญได้จัดกำลังเพิ่มเติมเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับการสอบสวนคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานผลว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามเบาะแสของผู้ต้องสงสัยไปแล้วอย่างมากและขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับผลการพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานที่รวบรวมได้จากสถานที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมอื่นๆเรื่องการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขยอดผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้จากโรงพยาบาลแล้วจำนวน55รายคงเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆจำนวน68รายทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนโดยเฉพาะในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในการตักเตือนและแนะนำมีการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ประเทศทั้งนี้คงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงประเทศที่มีความสุขและมีความเอื้ออาทรต่อประชาชนทุกชาติและทุกศาสนาที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการหรือท่องเที่ยวในประเทศของเราครับ